หกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศในขณะนี้เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเห็นได้จากนักท่องเที่ยวภูมิภาคต่างๆทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนและเกาหลีใต้ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยในช่วง5เดือนแรกของปี2558มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 3,273,695 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 95.73 ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เข้ามาท่องเที่ยว 546,520 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.86 นอกจากนี้กว่าร้อยละ 25 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวภาครัฐจึงได้เร่งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสร้างหน่วยงานรองรับด้านการท่องเที่ยวโดยต้องการให้นักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยยาวนานขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองใหญ่และเมืองรองโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาพัฒนามาตรฐานการทำงานในวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะด้านงานบริการโรงแรมทั้งนี้คาดว่านักเรียนนักศึกษาจะให้ความสนใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่เราจะต้องมีมาตรฐานนานาชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้เซอร์ติฟิเคทอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำงานในกลุ่มของอาเซียนได้เมื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมีการแข่งขันกันมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมากขึ้นในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยให้เราจะต้องนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพราะนี่เป็นเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านบุคลากรทางการศึกษามองว่าขณะนี้การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจะช่วยรองรับด้านการบริการนักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งนี้สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาในขณะนี้คือการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษเนื่องจากจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลอดจนผู้คนภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยในด้านการศึกษาครับด้านการศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ด้านภาษาหรือว่าด้านภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กๆเราเนี่ยก็จะสื่อสารกับแขกไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองได้น้อยก็น่าจะเป็นด้านการบริการนะคะการใช้ภาษาเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่อาเซียนนะคะภาษาเราก็ต้องแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้รู้เรื่องการเร่งพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของภาครัฐในปีนี้คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 28,800,000 คนและมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า 2,200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วง6เดือนต่อจากนี้